From Washington, this is VOA News. สบายดีท่านผู้ฟังที่เรารพที่นี่สถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกวันจากนครหลวงวอชิงตันดีซีของสหรัฐซึ่งท่านก็สามารถหับฟังได้ทั้งอินเทอร์เน็ตเช่นกันที่ l a ว o voanews com ท่านผู้ฟังค่ะพระเจ้าไสจเจริญสุขผู้ประกาศร,รายการกระจายเสียงในคํำคืนนี้ท่านจะได้หับฟังบทรายงานเกี่ยวกับบารัฐบาลลาวและไทยตกลงที่จะเพิ่มการค่าขายระวางทั้งสองประเทศให้ถึง11ตื้อดอลลาในปี2005ซ,ซึ่งเหามีรายละเอียดมาเสนอท่านในรายการเมืองลาวในปัจจุบันหลังจากรายงานเรื่องการตัดสินลงโทษอยู่ในสารา ู้ก่อการให้หัวหุนแหงจากกลุ่มลัทธิอิสลามในข้อหาจับคนอเมริกันเป็นตัวประกันนั่นอาจจะสร้างความเป็นห่วงให้แก่ครอบครัวอื่นๆก่อนมวนให้รายการด้วยข่าวหอบล่าสุดอันดับต่อไปขอเสนอฐานหับฝังข่าวหอบโลกภาคที่หนึ่งจากน้าข่าวของ VOA สำหรับแรงวันผุดมือนี a สบายดีค่ะพระเจ้ากิงสวรรค์หัวข้อข่าวสาคัญสําหรับมื้อนี้มีดังนี้การต่อสู้ในภาคตะวันออกของยูเครนกําลังหุนแหงขึ้นหัวหน้าองค์การสหประชาชาติขอห้องให้การยุนยิงทางด้านมนุษยธรรมเป็นเวลา4ีมือสําหรับวันบุญอีสเตอร์ของศาสนาออร์โธดอกซ์ในยูเครนองค์การกองทุนสากลคาดการเติบโตด้านเศรษฐกิจจะซาลงย่นสงครามรัสเซียกับยูเครนต่อไปเชิญทานฟังข่าวรายละเอียด สบายดีแล้วครับรเจ้าพุทธสอนมิน้พราจะเริ่มด้วยข่าวยูเครนย,ยูเครนได้กล่าวในวันพุดมอน้ว่ามันได้มีการตกลงกันเบื้องต้นกับรัเสเซียเพื่ออพย,ยพยพลเอือนออกจากเมืองมาริอโป,โปที่ถูกปิดล้อมในขณะที่รัเสเซียได้ยิงห้องกองทหารยูเครนที่ยังเหลืออยู่ให้ยอมจำนวนมห้องนายกรัฐมนตียูเครนท่านนางไอรีนาเบเรชุกได้กล่าวว่าขอ้อตกลงสำหรับเส้นทางด้านมนุษยธรรมจะอนุญ,ญาตให้แม่หยิงเด็กน้อยและคนชลาหนีออกไปท่านนางเบเรชุกได้กล่าวเพิ่มเติมใน Facebook ว่า ้อสถาน,นาการณ์ที่หายนะด้านมนุษยธรรมในเมืองมาริโโอูโปนี่แมนสิ่งที่พวกเราจะเพ่งเลี้งใส่ในความพยายามของพวกเรามมอนี่ทานางเบรชุกได้รายงานสามาัถตีต่อกันในการบวสามารถที่จะสร้างเส้นทางด้านมนมุษยธรรมใดๆในเขตดังกล่าวของประเทศรัเสเซียได้ตั้งเส้นตายในวันพุธมื้อนี่สาหรับนักลบยูเครนที่จะยอมจํานวนในเมืองมาริโโอูโปซึ่งแมนคําขาดข้างลาซุดจากหลายข้างที่ยูเครนได้ปฏิเสธ เส้นตายในมนังคารบาน,นีได้ผ่านไปโดยรัสเซียว่าว่าบมีกองหานยูเครนใดๆได้ทำออกข้อเสนอเพื่อย้อมจำนวนในการแลกเปลี่ยนกับความปลอดภัยความคืบหน้าในเมืองมาริโอโปโอได้มีขึ้นในขณะที่รัสเซียได้สืบต่อที่จะเพิ่มการมีหน้าทาั้งฐานของพวกเขาในภาคพ,พื้นดอนบาสที่มีความสําคัญด้านยุทธศาสตร์กระทรวงป้องกันประเทศของ,องกฤษได้กล่าวในมือพุลมื้ีนีว่าการต่อสู้ในภาคพ,พื้นดังกล่าว แม่นกาลังหุนแห้งขึ้นในขณะที่กองกําลังรัสเซียได้พยายามที่จะอาสนะการป้องกันต่างๆของยูเครนกระทรวงดังกล่าวได้ว่าว่า,วาการโจมตีต่างๆของรัสเซียใส่ตัวเมืองทั้งหลายยูทั่วยูเครนได้แสดงเห็นเจตนาของพวกเขาที่พยายามและก่อกวนการเคลื่อนไหวของการเสริมกําลังและอาวุธไปภาคตะวันออกของประเทศประธานสภายุโรปทานเชาสมิเชลได้ทําการประกาศเยี่ยมยาม นักข้อหลวงกีฟในมันพูดมือนี่ซึ่งเป็นการแสดงการสนับสนุนข้างหลังสู่จับรดาภูน้ายุโรปผู้ที่ได้เดินทางไปยูเครนบรถถิ่าคที่พ่านมาทานมิเชลได้เขียนข้อความลงในทวิตเตอร์ว่าในมากหัวใจของยุโรปที่เสรีและภาษาธิปไตย เลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติทานแอนโตนิโอกิวเตรสได้ห้องคอในวันอังคารวานนี้ให้มีการหยุดยิงทางด้านมนุษยธรรมเป็นเวลาสีมือที่กงกับวันบุญอีสเตอร์ของศาสนา,าออ,อรโ์โธดอกซ์ในขณะที่การเหตุสงครามของรัสเซียอยู่ในยูเครนได้ก้าวเข้าสู่ขั้นตอนที่เป็นอันตรายใหม่ ท่านได้กล่าวเกี่ยวกับการบุกโจมตีของรัสเซียอยู่ทางภาคตะวันออกของยูเครนว่าเป็นการโจมตีที่หุนแหงและจํานวนพลนละเเหอนที่น่าย่านกลัวที่พวกเขาเจ้าได้เห็นเท่าที่ผ่านมาแมนอย่างหน่อยอยู่ท่าเปรียบเทียบใส่ความโหดหายที่พวมจะเกิดขึ้นอยู่ข้างหน้าเรื่องนี้บ่บสามารถที่จะอนุญ,ญาตให้เกิดขึ้นได้หลายห้อยพัานของชีวิตกําลังตกอยู่ในอันตราย ท่านกิวเทเรสเหี้ยห้องให้ยุดการสู้รบซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันที่ซาเอดเมสาอันเป็นวันพะหัสศักดิ์สิทธิ์อยู่ในปฏิทินคริสเตียนออกโตดอกซ์ไปถึงวันที่ซาซีเมสาเวลาเขาเจ้าสลองบุญอีสเตอร์ทั้งซายูเครนและรัสเซียสลองบุญอีสเตอร์อยู่ในระยะนี้หัวหน้าองค์การสหประสัตรัได้กล่าวต่อบรรดานักข่าวยูตหน้ารูปั้นนอตกัน ที่เฮตโดยนักศิลปินสวีเดนทานคคาวเฟรชริกรเดสวร์ดหูปลอทองแดงที่เป็นปืนสั้นแมกนัมใหญ่จุด357ที่เล้าปืนเกี่ยวเป็นคอร์ดและอุทิศให้แก่โลกที่บหุ่นแหงท่านกิวเจเรสกล่าวว่าการยุติส่ลบระยั้ั้นจะอนุญาตให้มีการเปิดทางผ่านสําหรับพลุือะเหือนเพื่อมนุษยธรรม ู้ที่ต้องการหนีออกจากเขตสู้ลบในการปฏิบัติดังกล่าวด้วยการช่วยเหลือของคณะกรรมการสภากาแดงสากลและยังจะอนุญาตให้การช่วยเหลือด้านสเสบียงให้แก่ผู้คนอยู่ในเขตโจมตีที่ห้าแแหงห่วมทางเมืองมาริอูโปลเคอร์ซันโดเนสและลูฮานสหาธาราศาสตร์พร้อมแล้วที่จะทรงขงบวนรถช่วยเหลือมนุษยธรรมในระวางระย,ยะไปหาสถานที่เหล่านั้น พวกเขากำลังทรงแผนการรายละเอียดไปหาทุกผักฝ่ายแต่ทานบได้ากาวท่าหากทุกผักฝ่ายโดยสรัอเสียได้ให้สัญญาณเต็มใจที่จะปฏิบัติเซนว่าการยุดิส่วข่าวเศรษฐกิจโลกจะเติบโตในระดับที่สากกว่าเก่าย้อนการบุกลุกยูเครนของรัเสเซียองค์การกงท้งสนสากลได้กล่าวในรายงานฉบับหนึ่งเมื่อวันอังคารบาน,นี องค์การดังกล่าวได้พยากรณ์การเติบโต3.6%ในปีนี้เทียบใ่6.1%ในปีกายนี้ดังเดิมแล้วข้าเจ้าได้ทํำนายว่าการเติบโต14.4%ในปีนี้องค์การกองทุนสากลได้กล่าวในรายงานของข้าเจ้าว่าผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากสงครามแมนกําลังแพ้ล้ำไปไกลและกว้างขวาง สงครามดังกล่าว,ได,วได้เหตุให้แนวโน้มที่เป็นลบของเศรษฐกิจนั่งน่วงขึ้นเส้นการค่าที่ถืกกอก่อกวนและการขึ้นราคาสําหรับน้ามันเสื้อไฟและอาหารวนานักเศรษฐกิจของการกองทุนสากลทานปีแอโอลิเวียกูรินชาได้เขียนในคํานําของรายงานทัศนคติเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกา่าในเวลาบ่เกิน2 3อาทิตย์โลกก็ได้ประสบกับ การซอกที่มีการหันเปลี่ยนข้างใหญ่ในขณะที่การฟื้นตัวที่ยาวนานจากการพังทลายทางเศรษฐกิจในโลกย้อนโรคระบาดได้ปรากฏว่ากล้จะเกิดขึ้นในใกล้ๆนี้สงครามก็ได้ก่อให้เกิดความหวังที่เป็นจริงหลายว่าภาคส่วนทีใหญ่ของสิ่งที่ได้มาเมื่อบุรุษมานี่จะถึกหรือไปองค์การกองทุนสากลคาดว่าเศรษฐกิจรัสเซียจะตกลง 8. 5เซในปีนี้และยูเครนจะตกลงถึง35%เ์สหรัฐและจีน ขอภัยสหรจีนและยุโรปก็คาดว่าจะเห็นการเติบโตที่ซ่าลงย้อนผลของสงครามขณะณะนี้ท่านขณะนี้ทานกําลังหับฟังสถานีวิทยุวีเวภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกมือจากนครหลวงวอชิงตันดีซีของสหลัฐขอเสริญท่านฟังข่าวเขาต่อ ย่างน่อยมีหคนเสียชีวิตและเกือบลายสิบคนได้หับบาดเจ็บในวันอังคารวานนี้เวลาระเบิดชองน้อยได้แตกขึ้นอยู่นอกโคงเหียนที่อยู่ห่างออกไปในเขตซึ่งระสาสนช่วยยายเป็นซาวชียรยราสราทางภาคตะพ้นออกของนครหลวงกาบูลอิงตามคํำว่าของตํารวจโฆษกตํารวจในนครหลวงกาบูลฐานคาลีสหานได้เขียนข้อความลงในทวีตเตอร์ระวาง ระเบิดแตกติดต่อกันอยู่นอกคางเข่าหงเฮียนมัธยมฮับดูนหาริมสาฮีดอยู่เมืองดาสอีบาจีและบรรดาผู้ข้อห้ามแมนเผื่อห่วมซาตรเชียย์ของพวกเขาโดยมีพวกนักเหียนเกือบ1,600คนหงเฮียนแห่งนี้แมนหนึ่งในหงเฮียนใหญ่สุดของอัฟกานิสถานระเบิดอีกลูกหนึ่งได้แตกขึ้นก่อนหน้านั้นอยู่ใกล้กับศูนย์การศึกษาอิงตามรายงาน้องถิ่น นักเรียนคนหนึ่งได้หับบาดเจ็บสาหัสและอีก6กคนได้หับบาดเจ็บเล็กน้อยจากเหตุระเบิดแตกอิงตามรายงานของหนังสือพิมพ์อิสตันโดร์ s ในได้รายงานที่อ้างคําเว้าของพวกเจ้าหน้าที่หงเหียนนังสือพิมพ์กล่าวว่าจํานวนผู้เสียชีวิตได้สูงกว่าจํานวนทางการการโจมตีได้ถึกประนามยางก้วงควงโดยประชาคมสากลรวมทั้งสหรัฐสหประชาชาติและบรรดาองค์การปกครองสิทธิมนุษย์ที่สําคัญ คณะรัฐบาลใหม่ของนายกรัฐมนตรีปากีสถานทานเชบาสชาริฟได้สาบานตัวเข้าหับตําแหน่งใหม่ในวันอังคารบานนี้หอาทิตย์หลังจากการลงคะแนนเสียงบวไว้วางใจของสภาที่นําพาโดยพักคฝ่ายค้านที่โปรดทานอิมรานค้านที่ดําลงตําแหน่งอยู่น่นลงซึ่งให้รัฐบาลที่มีอายุเกือบ4ปีของทานล่มละลายลง พวกศาการประธานาธิบดีทานซาดิกซันทรานีได้เป็นผู้ดําเนินการสาบานตัวเขาหับตําแหน่งของรัฐมนตรีและที่ปรึกษาสันสเจษทานยู่ยในพิธีทีท้ทายรอดสดออกทางโทรภาพโดยมีทานชาริฟและผู้นําขั้นสูงของพรรคสันนิบาตนาวัสมุสลิมของทานเข้าห่วมน้าทานชาริฟที่ได้ถึงเลือกตั้งโดยสภาเองซาหรือสภาตําในวิทีเ11เมษายานมาได้เป็นผู้ดํารงตงําแหน่งแทนทานคารน,นั่น ได้ส้างตั้งรัฐบาลผสมของหลายพรรคขึ้นโดยมีคู่ปรปักพรรคทางการเมืองที่กลมคืนของท่านคือพรรคประชาสนป,ปากีิสถานเป็นคู่่วมงานที่ใหญ่อันดับสองพรรค PLM ของท่านชารีฟที่ได้กลับคืนมาการันตีกภายหลังเกือบสี่ปีและพรรค p p พีมีสมาชิกสี่ขอภัยมีสมาชิกสิกค,คนและส1บคนตามลําดับในคณะรัฐบาลส่วนที่เหลือเมนตัวแทนของคู่่วมงานที่น้อยกลัว ในขณะรัฐบาลประสมสหรัฐกล่าวว่าตนหู้เลี้วเจียวกับการประกาศของจีนทีว่าจีนได้ลงนามในขอตกลงทางด้านควมมั่นคงกับมูกะโซโลอมอนซึ่งได้พาให้เกิดควมเป็นห่วงคืนใหม่ย่านว่าข้อตกลงนี้จะเปิดโอกาสให้จีนทรงกําลังทหารเข้าไปประจําการอยู่ประเทศเกาะดอนที่ตั้งอยู่มหาสมุทรแปซิฟิกดังกล่าว โค้ชของที่พึกษาด้านความั่นคงแห่งศาสตร์ของทำเนียบข่าวก่าวว่าพวกเขามีความเป็นห่วงย้อนบอ่มีความโปร่งใสและลักษณะที่เฉพาะเจาะจงของข้อตกลงนี้ซึ่งได้ติดตามมาด้วยการเสนอที่เป็นเงาเงา,เงา,เงาแบบบ่แจ่มแจ้งของจีนจํานวนหนึ่งการตกลงแบบคุมเขือกับประเทศน,น้อยๆอยู่ในคงเขตเผื่อพึกษาหารือเกี่ยวกับการประมง การคุ้มครองทรัพยากรการให้ความช่วยเหลือในด้านการพัฒนาและมาบัดนี้สัมผัสแมนการปฏิบัติในด้านความมั่นคงโคศกกระทรวงการต่างประเทศจีนท่านหวังเวินบินกล่าวต่อพวกนักข่าวทีน่นครหลวงปักกิ่งในวันอังคารวันนี้ว่าข้อตกลงได้มีการเซ็นกันเมือม่อวัยวันนี้โดยรัฐมนตรีการต่างประเทศหวังหยีและรัฐมนตรีการต่างประเทศของมุกาะโซโลโมอนและ คานเจรีเมราเมีร์จบข่าวภาคที่หนึ่งกรุณาติตามภาคที่สองในบอสานี้ขณะนี้ท่านกำลังหับฟังสถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกมือจากนครหลวงวอชิงตันดีซีของสหรัฐ การตัดสินลงโทษผูกก่อการให้หวัวหุนแหงจากกลุ่มลัฐอิสลามพบว่าเรามีความเพียรในสาลัดสำหรับบทบาทของเราในการจับตูวประกันสาวอเมริกันอันได้สร้างความสำคัญให้แก่ครอบครัวอืน่นๆที่สแสวงหาความยุติธรรมเชอร์วานกัตโจน้าข่าวของ v อ a มีรายละเอียดเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งทิฟสุดามีรายละเอียดมาเสนอทานในอันดับต่อไป การพิจารณาคดีเป็นเวลาสองอาทิตย์ยุติสารในรัฐเวอร์จิเนียได้นำเอาความยุติธรรมมาสู่ครอบครัวชาวอเมริกันที่ถือหลักพาตูและถือคาตาอยู่ในซีเรียขณะตุลาการพบว่าทาวเอลซาฟีเอลซิกคนสัญชาตอังกฤษมีความผิดในข้อหาที่ล่าได้จับตัวประกันชาวตะวันตก6คนในน้มของกลุ่มรัฐอิสลามหรือไอเอ ทาวเอลซิซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม i อที่หู้กันในอีกซื่อนหนึ่งโดยตัวประกรันของพวกเขาว่า The Beatles เนื่องจากสำเนียงภาษาอังกฤษของพวกเขาแล้วได้ถึกจับตัวในปี2018พร้อมกับทาวอเล็กซานดราโกเตและทั้งสองก็ได้ถึกน้ำตัวมายังสหรัฐในปี2 0 2 6เพื่อพิจารณา,าคดีทาวโกเตถึกตัดสินว่ามีความผิดในปี2 0 2 1 ในวันที14่14เมษายนคณะตุลาการได้พากันพบว่าทาวเอลซิกมีความผิดในแผดคอหาที่พัวพันกระบ,บทบาทของเราในการจับตัวประกันและสังหารนักข่าวชาวอเมริกันเจมส์โฟลีและทาวสตีเวนซอตลอฟและพนักง,งานผู้สวยทาวปีเตอร์คัสซิงและนางเคลาวมูเอลเลอร์ครอบครัวของพวกตัวประกันเหล่านั้นมีความยินดีกับคำตัดสินของศาลโดยลกาววาความยุติธรรมนั้นมีไซที่เหนือกว่า ในระหว่างที่การพิจารณาคดีได้เริ่มขึ้นญิงนางไดแอนฟฟลีผู้ที่ลูกซ้ายของเพิร์ทานเจมส์ถูกหลักพาตัวในปี2012นั้นได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการพิจารณาคดีที่ยุติธรรมซึ่งยญนางได้กล่าววา่า "I think we must do the opposite of what was done. You know that to me is the huge contrast. I mean." ข้าพเจ้าคิดว่าเขาต้องดำเนินการที่ก่งเงินคมกับสิ่ง oh. ที่ได้เหตุไปแล้วนั่น สำหรับข้าพเจ้าเลวมันเม่นามแตกต่างอย่างหลวงหลายข้าพเจ้าหมายถึงตัวประกันเศ้าอังกฤษและอเมริกันแม่นบ่ได้อย่างเลยเขาเจ้าถือคมเหงคือกับซัดขาเจ้าได้หับความทรมานอึดหิวเขาเจ้าบบได้หับความเป็นธรรมเลยแม่นแต่หน่อยเดียวข้าพเจ้าคิดว่ามันมีความสําคัญหลายที่พวกเขาจะแสดงให้เห็นว่าคนที่มีความสีวีไล่แลวควรจะปฏิบัติตนเองต่อผู้อื่นแนวใด และด้วยเหตุนี้เองที่นักเสือสารกาวาการพิจารณาคดีอนันนี้แมนมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งท่านนางสเตฟานีฟอกเกตนักเสือสารประจําองค์การบรสเวงผลกําไรทางด้านคมมันคงของโลกซูฟานกล่าวผ่านทางซูมวา่า the US hostage families have been vocal in their wishes for the individuals involved in the um the abduction ดังนั้นคร <and S 2> อบครัวของพวกตัวประกันชาวอเมริกันจึงได้ส่งเสียงความปรารถนาของเขาเจ้าให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการลักพาตัวและสังหารลูกของเขาเจ้าต้องรับพิดชอบต่อการกระทําอยู่ในศาลของสหรัฐฉะนั้นในกรณีนี้จึงแสดงให้เห็นอย่างแท้จริงว่าครอบครัวเหล่านี้แม้นออกมาเรียกร้องแนวใดและยังคงต่อสู้เพื่อลูกหลานของเขาเจ้าต่อไปแนวใด พวกที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ก่อการให้ที่เป็นตาญาติเ่านั้นอัจรวมมีการลักพาตัวและการสังหารแมนน้อยหลายที่จะได้เประเสิญกับการพิจารณาคดีจากประเทศของพวกข้อให้ทั้งหลายเหล่านั้นธานบรันดอนโรแกนซึ่งเป็นศาสตราจารย์ทางด้านการสื่อสารแห่งมหาวิทยาลัยวคกฟอเรสต์ในรัฐแคโรไลนาเหนือก่าวผ่านทางซูมว่า สําหรับสหรัฐข้าพเจ้าคิดว่าสําหรับคนอื่นที่บ่ได้อาศาัยอยู่ในสหรัฐมันแสดงให้เห็นถึงระยะเวลาที่รัฐบาลของสหรัฐและเจ้าหน้าที่คนอื่นๆจะดําเนินควมรับผิดชอบกับคนอื่นสําหรับการเสียชีวิตของชาวอาเมริกันที่อยู่นอกประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งอยู่ในสถานการณ์ที่ให้แหงดังกล่าวนี้ท่านโรแกนกล่าววา่าการพิจารณาคดีของเทาวเอลซิก เปิดโอกาสให้หน่วยงานรักษากฎหมายของสหรัฐสามารถดําเนินคดีกับชาวต่างประเทศที่เหตุผิดศกฎหมายที่คล้ายคือกันนี้เพื่อหาพิสูจน์ในการก่ออาชญากรรมต่อพวลเมืองของสหรัฐที่อาศัยอยู่ต่างประเทศมันยังเป็นซองทางสําหรับครอบครัวอื่นๆที่ได้รับผลกระทบโดยการกระทําของพวกโกอการให้อยู่ต่างประเทศที่ต้องการความยุติธรรมนําอีกด้วยอีกข้งหนึ่งท่านนางสเตฟานีฟอกเกตจากศูนย์กลางซูฟานเกาวพันทางซูมว่า This may very well prove to be a model for families and survivors in the future. They may choose to สิ่งนี้อาจเป็นเครื่องพิสูจน์อย่างดีในการเป็นตัวอย่างให้สําหรับหลายๆครอบครัวและผู้รอดชีวิตหลายๆคนในอนาคตเขาเจ้าอาจจะเลือกที่จะเบิ่งกรณีนี้และเป็นแบบว่านี่คือสิ่งที่พวกเขาต้องการนี่คือความยุติธรรมที่พวกเขาต้องการสําหรับคนที่พวกเขาหักทานางฟอกเกตกาวานั่นสําหรับที่จะเกิดขึ้นอยู่ในสหรัฐอีกครัง้ง การห่วมมือหลายฝ่ายกับพันธมิตรและคู่ห่วมมือของสาวอเมริกันอยู่ในทั่วโลกต้องดำเนินอยู่ต่อไปทิพสุดา VOA ท่านผู้ฟังโปรดทราบในแรงวันผาหัตมืออื่นท่านจะได้หักฟังการสัมภาษณ์กับสาวล้าอเมริกันอยู่ในสหรัฐตามเคยในรายการซีวิตสาวล้าในต่างแดน และพวกเขามีข่าวดีขอแจ้งให้ทานทราบว่านับตั้งแต่มื่อนี้เป็นต้นไปรายการกระจายเสียงของ VOA แล้วออกอากาศสดผ่านโทรภาพจากห้องส่งในนครหลวงวอชิงตันซึ่งทานสามารถหับสมได้ทางเว็บไซต์ YouTube และ Facebook ของ VOA แล้วแต่วันจันทร์หาวันศุกร์เวลา7.30นมงตแหลงตามเวลาในเมืองลาวกรุณาติดตามหับฝังขอขอบใจ รัฐมนตรีลาวและไทยตกลงจะเพิ่มมูลค่าการค้าระว่างสองประเทศให้ถึง11ตื่ดอลลาร์ในปี2005โดยรัฐมนตรีไทยมั่นใจว่าไทยยังจะเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้าต่อลาวอย่างต่อเนื่องส่งสงหลผลเงินมีรายงานจากบางกอก ท่านจิรินลักษณะวิสิทธิ์หองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการค้าของไทยทแถลงยืนยันว่ากองประชุมทางการค้าระหว่างลาวไทยประจําปี2022ที่มีฐานคําแพงไส่สมแพงรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของลาวเป็นประธานห่วมในกองประชุมทางไก่ข้างนี้ด้วยนั่นได้บรรลุข้อต,ตกลงในการห่วมมือเสริมขยายด้านการค้าและบริการระหว่างลาวไทยให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น11,000ล้าน ล,ลาสรัฐในปี2 0 2 5โดยเสื้อมันว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้อย่างแท้จริงเพราะการค่าระหว่างลาวไทยนั้นมีท่าเอียงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยสฉพาะแมนการค่าทายแดนนั้นดังที่ทานจุลินได้ให้การยืนยันว่า ปี2564เลาเป็นคู่ค่าลำดับที่7ในอาเซียนของไทยมูลค่าการค่าระหว่างกันปี2564หรือ2 0 1ลาเป็นคู่การค่าลำดับที่เจในอาเซียนของไทยมูลค่าการค่าระหว่างกันมี2 9, 4, 5, 7, 2 99ตื้5 72ล้านบาทเพิ่มขึ้น15%ยังไดก็าตามเหาได้ตั้งเป้าหมายมูลค่าการค่ารวมกันว่าในปีพศ2068 จะเพิ่มมูลค่าการค้าเป็น11ตื้อดอลลาร์หรือ3ห้อย63ตื้อบาทซึ่ง93.5แม้การค้าซรายแดน ทั้งนี้โดยภาพรวมกันค่าระหว่างเล่าไทยในปี2009 0ได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นกว่า36%เทียบใส่ปี2 0 0 0โดยมีมูลค่ขาการค่าระหว่างกัน7 1 9 5ล้านบาทในนี้ไทยนำเข้าสินค้าจากเล่า2 8 2 4 6 4ล้านบาทเพิ่มขึ้นกว่า33%และไทยส่งสินค้ามาลาา4 1 7 0 3 1ล้านบาทเพิ่มขึ้น ถึงสิเมเปเตหตุไทยไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้าต่อลา่ามหมล้านบาทโดยกระแสไฟฟ้าเป็นสินค้าอันดับหนึ่งที่ไทยนาเข้าจากลาาส่วนน้ามันก็เป็นสินค้าที่ลาานาเข้าจากไทยหลายที่สุดทั้งยังเป็นการค้าที่เกินระดับคาดหมายอีกด้วยก็คือในคณะที่รัฐบาลไทยได้วางเป้าหมายไว้ที่ระดับ6%แต่ว่าจากการปฏิบัติตัวจริงนั้น สามารถเทศให้การค่าระหว่างเล่าไทยขายายตัวเพิ่มขึ้นถึง34.6%และเล่านาเข่าสินค้าจากไทยเพิ่มขึ้นถึง39.31%ในตลอดปี 2006S ที่ผ่านมาทั้งนี้โดยล่ากับไทยมีดานการค้าไส้แดนระวางกัน49ดานหากทว่าด้วยการระบาดของโควิด19จึงปิดดานไส้แดนส่วนใหญ่เพื่อจะสะกัดกันการระบาดดังกล่าวโดยทางการล่าไทยอนุญาตให้ขนส่งสินค้าพันไส้แดนระวางกันได้เพียง14ดานเท่านั้นหากทตว่าทางการล่าไทยก็ได้เจราจากันเพื่อจะเปิดดานไส้แดนเพิ่มขึ้นอีก6ดานที่เป็นทางเห่อในแม่น้า ก็คือท่าเหือเสียงคานสนคามสีเสียงไมนครหลวงเวียงจันทร์ทา่าเสด็จท่าเดือนครพนมท่าแขก บุกดาหานสวนนรรคเขตและนาตาลละครเพลงโดยเป้าหมายจิจะเห็นให้การค่าใส้แดนระว่างกันกลับคืนสู่สภาวะปกติให้ไวยิสุดส่วนทานสอนไส้สิทธิ์ผไส้ผู้ว่าการธนาคารแห่งสาติลาวก็แถลงยอมรับว่าระดับทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของลาวยังมีทอยเอียงลดลงอย่างต่อเนื่องโดยที่มีสาเหตุสำคัญมาจากการขาดดุลการค้าต่างประเทศและสมทบด้วยการอ่อนค่าลงของเงินกีบที่ เกบกัค่าเงินละละะดอลลาร์สหรัฐและเงินบาทในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราซึ่งรวมถึงพาราณีสินของรัฐบาลลาวที่จะต้องมีการซํารัขคืนทางเงินต้นและดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นทุป,ปีส่วนการระบาดไวรัสโควิด COVID -19 ก็เฮ็เหให้รายหับของรัฐบาลและภาคธุรกิจในลาวลดลงอีกด้วยจึงเ็ดให้ลาวเผชิญกับปัญหาขาดเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้นนับมือเพราะเงินตราได้ไหลออก ไปต่างประเทศหลายกัวไหลเข้ามาลาวอันเป็นผลกระทบโดยตรงจากการขาดดุลการขาดต่างประเทศที่คิดเป็นมูลค่า3 48ล้านดอลลา,าร์สหรัฐซึ่งเลาวส่งสินค้าออกในมูลค่าห4าพันาล้านดอลลา,าร์สหรัฐโดยที่บรรวมการส่งออกพลังงานไฟฟ้าและเลาานาเข้าสินค้าต่างประเทศ States, no liebe, ơi, ถึง5,800อยล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ยังได้กระามถ้าหากรวมการส่งออกพลังงานไฟฟ้าด้วยก็จะเห็นเหราได้เปรียบดุลการขาดทางประเทศถึง1,740นดล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2021เแต่เนื่องจากรายใด้จากการส่งออกพลังงานไฟฟ้านั้นต้องใส่ําระหนีเงินกู้ของผู้ลงทุนต่างประเทศจึงบ่ได้โอนเงินเข้ามาในเรานั่นเองายงานจากบางกอะส่งิลผลเงิน V o โอ ขณะนี้ฐานกำลังหับฟังสถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจะเสียงทุกมือจากนครหลวงวอชิงตันดีซีของสาลัฐก่อนจะจากกันไปในค่ำคืนนี้ขอเชิญฐานฟังข่าวฮอปล่าสุด จีนได้ส่งเฮือบินลบอายพลนสั้นน้ำของตนหลายล้ำไปลาดตะเวนอยู่เทิงนานฟ้าใกล้ทะเลของตนเพื่อต้นอานยานการมีส่วนเกี่ยวข้องทางด้านการทหารของสหรัฐที่เพิ่มขึ้นนับมือในเขตเอเชียยิงตามการก้าวของบรรดานาักวิเคราะห์เฮือบินลบสตีลเชงดูเจซาวที่สามารถลบหลีกเรดาร์ซึ่งผลิตยอยู่ภายในประเทศได้ไปประจำการอยู่ในภาคใต้ของประเทศเพื่อรับไช้ภารกิจต,ต่างๆในทะเลจีนใต้และทะเลจีนตะวันออก พร้อมกับเขตออมแอมประเทศเกาะไต้หวันยิงตามบรรดานักเสี่ยวซานและรายงานของสื่อมวลชน,นจากเอเชียเมื่อบินลบเจซาวได้เริ่มปฏิบัติการฝึกซ้อมตามปกติและได้บินลาดตะเวนแบบสือรบอยู่ในเขต2ทะเลดังกล่าวอิงตามการกล่าวของเว็บไซต์ของ Global Times ที่กุ้มครองโดยรัฐบาลปักกิง่งในวันที่13เมษายนบรรายงานนี้ได้อ้างถึงคํเบ้าของทานเรนยูกุนวหนนาคณะกวดกาและกํากับในด้านวนัน ประจำอยู่บริษัทหวัวมือด้านนวัตกรรมการบินของจีนที่เป็นผู้ผลิตเฮือบินลบเจซาวสมมุติว่าอันนี้ให้บางสิ่งอย่างมันสามารถสู่กับสหรัฐอยู่ใต้วันหรืออยู่ทะเลจีนใต้ได้นั่นแมนคําเวลาของทาน g r r y p r y p o l ผู้พวกนวยการพแะกหรรีเริ่มเพื่อความปรงใส่ทางทะเลของเอเซียประจําศูนย์การศึกษาระบางประเทศและด้านยุทธศาสตร์ที่มีห้องการตั้งอยู่ในนครหลวงวอชิงตัน รัฐบาลสหรัฐซึ่งได้ส่งกับปานโลบแล่นผ่านไปในเขตทะเลข,ของเอเชียที่มีข้อขัดแย้งกันเป็นบางข้างบางคร้าโดยได้ส่งกลุ่มกับปันบรรทุกเนื้อบินไปยังทะเลจีนใต้ในเรือมังกรผ่านมานี่ส่วนบรรดาพันธมิตรในเขตเอเชียแปซิฟิกของสหรัฐคือออสเตรเลียญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ก็ได้ซื้อเฮือบินลบม x 3 5และสิงคโปร์และอาจเป็นไปได้ว่าประเทศไทยก็จะซื้อเซนกันอิงตามรายงานของเอเชียเสรี ผู้พิาพากษารัฐบาลกลางของสหรัฐได้ตัดสินว่าข้อบังคับระดับศาสตร์ในการให้ไซนากากอยู่เทิงเฮอบินและระบบขนทรงโดยสารสาธารณะอื่นๆแม่นบ่ถูึกต้องตามกฎหมายโดยได้ตาวปีนนโยบายของรัฐบาลทานไบเดนการตัดสินทางกล่าวนั้นมีขึ้นในเมื่อวันจันทร์แล้วนี้โดยผู้พิาพากษาประจำเขตทานนางแคทเธอรีนคิวบอนมิเชลที่เมืองเทมปาในรัฐฟลอริดาวาว่า เจ้าหน้าที่ทางการด้านสาธารณาสุขได้ใช้อำนาจเกินขอบเขตในการออกกฎข้อบังคับดังกล่าวท่านผู้พิพากษากาว,ว่าศูนย์การควบคุมและป้องกันพยาธิหรือ CDC ของสหรัฐโบได้ให้เหตุผลเพียงพอเกี่ยวกับการตัดสินใจของตนและโบปฏิบัติตามขั้นตอนในการออกกฎข้อบังคับนั้นในต้นเดือนนี้ทั้งองค์การ CDC ได้ขยายระยะเวลาของกฎข้อบังคับ ให้ไสหนาก,ากในสถานีคนทรงโดยสารต่างๆเป็นเวลา15มือจนถึงวันที่3พฤษภาเจ้าหน้าที่ทางด้านสาธารณาสุขกล่าวว่าพวกเขาเจ้าจําเป็นต้องได้ใส้เวลาในการประเมินบึงผลกระทบของสายพันธุ ron, ์โอไมครอน B A .2 ซึ่งเป็นสายพันหุหอยของไวรัสโครโรนาอันได้เหตฮไ้มีกรณีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอยู่บางเขตของประเทศ กฎบังคับในการไตนากากสึ่งได้ออกมาข้างทําอิตในเดือนกุมภาปี2 0 1 1โดยรวมเอาการคนทรงโดยสารทางเฮือบินรถไฟสถานีขนทรงอื่นๆรถแท็กซี่และพาหนะคนส่งที่นั่งห้วมกันต่างๆเหล่านั้นถ้านางมีเชลได้รับการแตง่งตั้งโดยอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมการฟ้องห้องเกี่ยวกับกฎข้อบังคับในการไตนากาก,ากที่มีขึ้นอยู่ หลัดฟลอริดาปีแล้วนี้โดยกุ่มที่ห้องว่ากองทืนการปกครองทางด้านสุขภาพได้ปินอิสระจบข่าวท่านผู้ฟังที่ถลรมครับเจ้าไซเจริญซุกพร้อมด้วยคณะสถานีวิทยุ VOA ขออำละาท่านผู้ฟังไปก่อนในคำเคืนนี้และจะกลับขึบ้นมาพบกับท่านเมื่ออื่นเวลา7จ็ดโมงสหาแโมงแงตามเวลาในเมืองลาวด้วยความถี่1 5 7 5กิโลเฮิร์ตซ์และท่านสามารถรับฟังได้เช่นกันที่ลาว v o a n e w s c o m พบกันใหม่ในเมื่ออื่นขอไว้พร้อมให้ทุกท่านจงมีความสุขก,กายสบายใจสบายดี This program has come to you from the Voice of America.